ตื่นเต้นทุกครั้งอะค่ะที่เวลาในคอนเสิร์ตแล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแล้วก็เวลาที่เราได้เจอใครที่เราไม่เคยเจอเป็นคือนี่คือแขกรับเชิญพี่ตูนเป็นแขกรับเชิญที่ตั้งแต่มีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตอะก็นึกในใจเสมอเลยตอนนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะโอ้โห20ได้มั้ยเออประมาณสักนั้นละ10กว่าปีที่แล้วก็นึกในใจว่าทำไมพี่ชอดเขาไม่เชิญให้เราซะทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาเชิญให้ทุกครั้งแหละแต่ว่าคิวไม่ได้คือไม่ได้ตอนจนตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ได้คิวแล้วส่วนตั๊กเนี่ยก็จะเป็นคนที่เราขาดไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบเราคุยถูกคอเราคุยเข้าคอกันแล้วเพลงในสไตล์ใกล้ๆกันแล้วถ้าไปงานเขาพี่ไม่ว่างก็ไม่ได้จะโดนด่าใช่พอพี่ยินจะด่าออกรายการเลยถูกอ่ะพอวันนี้มาซ้อมร่วมกันพี่คิมกับพี่ตูนก่อนเป็นยังไงบ้างกับการเตรียมพร้อมพี่ตูนขาผมตื่นเต้นครับเพราะธรรมดาผมก็จะมีไปร้องเพลงเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆไปด้วยนะครับแล้วก็จะอุ่นใจเป็นแบบเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราร้องผิดเพื่อนช่วยสวมอะไรเงี้ยมันมีการรับส่งกันที่เราจะพอมาเป็นคอนเสิร์ตพี่คิมซึ่งเป็นหลังเราชอบร้องเพลงมากแล้วตอนเด็กๆขอโทษนะตอนเด็กๆเราฟังเพลงพี่คิมนะเรารู้สึกว่าเพลงเพราะมากผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเพราะมากแล้วก็แบบมันอย่างเพลงที่ทุกคนชอบเนี่ยมันพี่คิมร้องได้ยังไงอย่างเงี้ยมันเปิดโลกการร้องเพลงมากเลยก็เลยรู้สึกว่าสองเหตุผลเนี้ยไม่มีเพื่อนแล้วก็ต้องมาร้องกับพี่คิมด้วยเนี่ยมันทำให้ผมเกรงมากมันทำให้ผมเกรงมากแล้วกลัวทำผิดครับกลัวทำได้ไม่ดีแต่ก็พอได้มาซ้อมก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะผ่อนคลายเพราะพี่คิมน่ารักพี่คิมน่ารักในพาร์ทของพี่ตูนพี่คิมค่ะที่พี่คิมเลือกพี่ตูนมาเพราะว่าอยากร่วมงานมานานแสนนานแล้วเนาะคนทุกคนที่พี่หน่อยพี่นนท์พี่หน่อยเลือกมาคือโชว์ดีเรคเตอร์จะพี่เลือกใครต้องผ่านโชว์ดีเรคเตอร์ก่อนว่าที่สุดแล้วเขามองว่าคนไหนที่จะเหมาะเพราะว่าคือพี่หน่อยจะดูโครงรวมการเป็นโชว์ไดเรคเตอร์ต้องดูภาพรวมที่ใหญ่กว่าการดูแค่พาร์ทดนตรีเขาเลือกมาเนี่ยเขาก็คงจะมองเห็นแล้วว่าทุกคนมีความเป็นสไตล์ที่เด่นชัดในแต่ละแบบเวลามันเอามาเบลนรวมกันเราเป็นคนที่ไม่มีเพลงของตัวเองเท่าไหร่มีอยู่นิดเดียวแล้วเราชอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ชอบที่จะร้องเพลงคนอื่นแล้วชอบที่จะทำงานร่วมกับคนนั้นคนนี้คือคนที่มาแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนสีเขาไม่ได้ดีมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเราเปลี่ยนสีเขาไม่ได้แต่เราเหมือนกับเราแค่เป็นแบบเป็นน้ำที่อยู่รอบๆอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เรารู้สึกว่าเพราะเราได้ใกล้เขาที่สุดในจุดนั้นในการร้องเพลงเหมือนกันเวลาร้องกับพี่ตูนยืนร้องก็ไม่กล้ามองหน้าเขาจะนึกในใจว่ามึงดูมึงต้องตายตาหลับหรือตาเหลือกมึงดูขนาดแบบตะกี้นี้ที่ทุกคนนั่งฟังเราก็เลยนึกในใจว่าเราต้องมีแต้มบุญแค่ไหนวะถึงจะไปนั่งฟังเขาดูร้องจริงๆเพราะว่าเวลาพี่ตูนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่หรือขึ้นคอนเสิร์ตตรงไหนก็แล้วแต่คนมันจะเยอะมากเราไม่มีวันที่39ถึงตัวเขาหรือได้มองหน้าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่ในห้องเล็กๆแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความเป็นมันจะมีความรู้สึกว่าแบบคนที่ร้องเพลงเก่งๆอ่ะแล้วมีสไตล์เป็นของตัวเองในระดับแบบตัวที่เป็นที่จดจำของบ้านเราอ่ะอยู่ในถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยถ้าเกิดเวลามันผ่านไปคนเหล่านี้เขาจะมีออร่าบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่สะกดเอาไว้เรายืนร้องเรายังนึกในใจแม้กระทั่งช่วงของลมหายใจของเขาเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ฟังลมหายใจของคนเวลาเขาหายใจฮึบแล้วบอกจังหวะการหายใจเขาก็ไม่เหมือนพวกเราเขาจะเป็นอีกแบบเหมือนกันการถอนหายใจของเขาในแต่ละช่องแต่ละช่วงมันคือการแบบเหมือนควันทูบอะปักปุ๊บทูบกระจายอย่างเงี้ยเราจะรับรู้แต่ละคนจะรับรู้ควันทูบนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็แบบโอ้โหถึงขั้นสำลักเพราะว่ามันมีความสุขมากบางคนก็จะอินพาเราไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแต่พี่ไม่ได้เป็นคนสันทัดเพลงร็อกพอเข้ามาพอเขายืนปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกอย่างที่มีอยู่ก็คืออารมณ์มันล้วนเขาสไตล์นี้ก็จริงแต่เวลาอารมณ์ของความเป็นร็อกของมันลึกมากเลยเราคิดว่า
ดีว่าของเรามันลึกแล้วอ่ะเขาไปเร็วมากอ่ะคือแบบเริ่มปุ๊บพี่เป็นคนที่ฟังเพลงกว่าจะเข้านะบางทีร้องไป 2-3 ประโยคยังไม่เข้าเลยยังไม่รู้เข้าฮุกถึงจะรู้สึกแต่เขาอ่ะมากกว่าแล้วนะเขาไปแล้วว่าอยากถามว่าเขาใช้ตัวไหนแล้วก็กี่เท่าไหร่คือแบบมันดิ่งเร็วมากคือพี่ตูนถ้าใครได้มีเป็นมีแบบต้องบอกพี่อ่ะต้องใช้ปัญญาทั้งหมดที่จะมีอ่ะที่จะได้ทำงานกับเขาแล้วแบบเวลาเขาดิ่งอ่ะมันโคตรดิ่งแบบเฮ้ยทำไมเขาดิ่งเร็วขนาดนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ดิ่งเร็วซึ่งมันจะทำให้เราแบบมันพะเหมือนเขาพาเราไปด้วยพี่จะเป็นรู้สึกว่าเวลาการร้องเพลงกับพี่ตูนเหมือนเราเป็นเห่าฉลามไม่ว่าฉลามไปตรงไหนเคยเห็นเห่าฉลามมันอยู่ข้างๆท้องเขาอะอยู่แถวๆเนี้ยแล้วมันก็จะตามเข้าไปซึ่งมันจะทำให้เราไปท่องไปท่องโลกอีกแบบนึงแล้วที่แล้วกูเคยเห็นมั่งก็ไม่ได้พลังของเขาในการร้องหนึ่งเพลงเวลาเขาเปลี่ยนกับคนอื่นเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเปิดให้เราเข้าไปอยู่ข้างในเราไม่มีทางเข้าไปหาคนเหล่านี้ได้ถ้าเขาไม่เปิดแต่พี่ตูนจะเปิดเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปข้างในเราก็เป็นเขาฉลามเราสามารถจะเกาะเข้าไปได้แล้วทุกคนจะได้เห็นแล้วแบบว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มาฟังคอนเสิร์ตนี้เหมือนแบบอยากดูเหาเธอเราเหมือนเราได้แบบลงไปในใต้ทะเลลึกๆในส่วนที่เราไม่เคยได้ไปแล้วก็มันจะไม่เป็นสีที่เป็นสีใดสีหนึ่งพี่ตูนดีครับขอบคุณปรับปลื้มไหมคะก็รู้สึกเหมือนเรารับไว้แต่ว่าก็รับไว้แบบเกรงใจเขินๆครับเพราะว่าแต่ก็ดีใจครับที่พี่คิมรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติครับผมมากขนาดนี้ครับรวมถึงพี่ตั๊กด้วยครับก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับจะทำให้ดีที่สุดไม่คือผมมันจะเป็นสิ่งสนามซ้อม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 ก็คือซ้อมดีแบบอินแต่พอไปเจอคนนะ20ปีแล้วสำหรับบอดี้สนาม21เข้าปีที่21ก็ยังแบบสั่นอยู่ครับก็ยังสั่นก็ยังมีความรู้สึกประหม่าอยู่ก็สัญญาว่าในวันจริงจะเป็นสิ่งสนามจริงให้ได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้พี่เสียโชนพอพี่ตูนคือเกินคาดที่พี่คิมเลือกให้มาใช่แล้วช็อตที่เราดีใจที่สุดคือเรายืนข้างหลังเขาแล้วการภาพที่นักร้องชอบมากๆอย่างนึงนะของนักร้องทั่วไปคือการยืนอยู่ข้างหลังนักร้องคนนั้นแล้วดูข้างหลังเขามือเขาอยู่มันเป็นมือที่แบบมันเป็นมือที่ไม่มีใครทำท่าอย่างนี้ได้ไม่ว่าคนนั้นจะทำยังไงก็ช่างแต่แบบแป๊บเดียวสักพักเขายืนเฉยๆแล้วเขาก็เอามือไพ่หลังตรงนี้แหละเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่ควรบันทึกไว้สำหรับนักร้องอย่างพี่ที่ก่อนตายหนึ่งภาพแช่อยู่ในหัวของพี่แล้วว่าฉันได้เห็นมือเนี้ยจากข้างหลังเข้าไปแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่ตูนบ้านที่แบบมาคนเดียวเลยไม่มีเพื่อนอ่ะจริงๆก็ไปหลายคอนเสิร์ตครับที่ไปแจมแล้วก็จะไม่ได้เดี๋ยวจะโชว์บอกสคริปต์เกินไปเนาะกลัวสปอยใช่ๆๆแต่เราไม่เคยเห็นนะใช่ๆจะไปตูนไปกับเพื่อนเนาะไปวงอะไรอย่างเงี้ยก็รับรองว่าก็จะเป็นถึงไปแจมกับหลายๆคนมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ค่อยได้เห็นก็ได้เห็นมาฝั่งเกินลีลาบ้างค่ะเกินยังไงกันพี่คิมกับพี่ตาเราด้วยความสนิทกันเป็นนักร้องสายประกวดด้วยกันเป็นคนร้องเพลงด้วยพูดคุยสนุกสนานเฮฮาบ้าบอมันก็รู้สึกว่านี่แหละคือความเป็นกันเองในหมู่พวกเราแม้กระทั่งพี่ตูนก็เป็นกันเองนะก็คุยกับพี่ตูนจริงๆแล้วเขาเป็นกันเองเขาบอกว่าพี่ตูนพูดแบบพูดเบาไม่พูดเบาพี่ตูนก็พูดปกติเราแค่ไม่เห็นจุดนั้นของเขาเราแค่ไม่ได้เข้าไปใกล้เขาขนาดนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันเราก็เป็นสายที่จะทำให้คนดูในพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนคนดูแอบฟังคนข้างบ้านเขาคุยกันมันมีความรู้สึกเหมือนข้างบ้านมันคุยกันแล้วเราก็ไปมุงอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฟังเราจะคุยกับคนดูเหมือนแบบเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นญาติเราพี่ตายเป็นยังไงเตรียมตัวไปยังไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตของพี่คิมกับการมาร่วมงานกับพี่คิมวันนี้ก็พี่อยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนชื่อคอนเสิร์ตเกินคาดคือไม่เตรียมเพี้ยอะไรไปเลยไม่ต้องมีสคริปต์เลยหรอสคริปต์ไม่ต้องเขียนอะไรเลยอุตส่าห์ปั้นมาสักทีสองที่เลยอ่ะ
ถามว่ามันจะร้องเพลงอะไรมันเนี่ยบอกไม่รู้นี่เลือกเพลงเลือกเพลงที่จะร้องหรือยังแม่ยังเลยที่จะตรงนี้เลยเหรอจริง7วันแล้วอีนี่อยากให้ทุกคนไปแล้วเกินคาดใช่เป็นเซอร์ไพรส์ใช่โอเคแล้วจะนี่จะทำให้ขนาดถ้าทำอย่างเงี้ยคือทำให้กูอายถ้าเขาเกินค่าจริงคือกูตายค่ะเวทีได้เกินค่าก็พี่ก็บอกกับพี่บอกพี่คิมหนูชอบชื่อคอนเสิร์ตพี่มากเลยเกินคิมเกินค่าเกินคุ้มอะไรเงี้ยแต่เกินงบหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไอ้คำนี้คำว่าเกินอะไรเงี้ยอาจจะเกินอะไรจากพี่ไปอ่ะเกินอะไรจากพี่คิมไปอะไรเงี้ยเกินอะไรจากพี่ตูนมันอาจจะไม่พี่ตูนอาจจะเป็นตัวก๊อปปี้มาไม่รู้แต่วันนั้นพี่อยากให้มันเป็นสมชื่อคอนเสิร์ตมันเกินแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นจ๋าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้แม่จะโชว์ให้พวกหนูดูไหมวันนี้เหรออ้าวแล้ววันนั้นไม่ไปไงเร็วมากรู้สึกยังไงบ้างที่พี่คิมเลือกเราเป็นไม่พี่กับพี่คิมอ่ะพี่ตั๊กอ่ะอยู่กับพี่คิมตั้งแต่พี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะเอาจริงๆมันนานมากตั้งแต่พี่ยังไม่มีผัวเลยใช่อยู่ด้วยกันมานะอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยลำบากลำบนมาด้วยกันผจญชีวิตอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยปรับทุกปรับสุขอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยจนแบบมองตามองหน้ามันรู้ใจมันรู้นิสัยรู้อะไรกันมันหมดแล้วว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คิดไปถึงว่าวันนึงอะไรเงี้ยเราจะได้มายืนบนเวทีอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เขาอะไรเงี้ยคิดไม่ถึงอะไรคราวที่แล้วมึงก็ขึ้น ไม่ใช่คิดไม่ถึงว่าเราจะมายืนบนเวทีแบบนี้ไงเวทีแบบนี้คือเวทีที่มันเป็นแบบว่าอิมแพคอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปกติเราไปพารากอนกันแล้วจะถ้าอิมแพคด้วยใช่ก็ดีใจอะค่ะที่แบบว่ามาอยู่เคียงข้างพี่สาวจนถึงทุกวันนี้พี่บอกแฟนๆหน่อยว่ายังมีคนอื่นอีกยังมีคนอื่นอีกนะคะมีแจ๊สนะคะแล้วก็มีจ๊ะซึ่งแต่ละคนก็เกินคาดอะถ้ารู้ว่าพี่หน่อยโชว์ไดเรคเตอร์เขาเตรียมอะไรมาให้เราก็นั่งนึกในใจพี่หน่อยนึกได้ไงวะเอาอะไรที่ไหนมานึกแบบเนี้ยเพราะเรานึกไม่ออกว่าทำยังไงให้แจ๊ดบิดไปอีกข้างหนึ่งคนเห็นแจ๊ดทำให้หัวเราะอีกตลอดคราวนี้แจ๊ดจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแจ๊ดทำให้หัวเราะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแจ๊ดทำให้หัวเราะและแจ๊ดจะต้องทำอะไรอีกที่จะเกิดคาดเขาคิดไว้เรียบร้อยแล้วเลยเหรอวะมีหน่อยวันไม่หลับไม่นอนเงาหัวไปเลยขนาดนั้นที่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จ๊ะก็จะเป็นอะไรที่แบบคือถ้าจ๊ะมาต้องสนุกอะแค่กลัวอีนี่จะเมาก่อนที่จะร้องแค่นี้เองอะแค่นี้เองแล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกตั้งแต่เริ่มเลยคือคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าเพลงเร็วจะไปอยู่ท้ายๆนี่จริงอยู่นี่มีเพลงเร็วครึ่งนึงเพลงช้าครึ่งนึงอะมันเร็วครึ่งช้าครึ่งจนเรามองว่านี่ทำเป็นเพลงโจ๊กไปเลยอะเป็นคอนเสิร์ตแบบสนุกไปเลยเทิงไปเลยแล้วก็เกรงใจพี่ตูนเขาเพราะว่าพี่ตูนเข้ามาโยกหัวเอาพวกเราก็สะบัดไปเรื่อยก็พอยิ่งมันใกล้เข้าไปแล้วเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอยากให้รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดถ้าไม่ได้เห็นแววตาของทุกๆคนถ้าทุกคนรวมกันไปแล้วไม่ได้มันทุกคอนเสิร์ตจะต้องอบอวลไปด้วยความรักความคิดถึงกันมันถึงจะรู้สึกว่ามันสนุกมันจะไปด้วยกันมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกเกินจริงๆคือได้ทำสิ่งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณ World Artist Thailand นะคะที่เป็นค่ายแบบค่ายน้องใหม่ที่จัดคอนเสิร์ตอย่างนี้แต่ว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่มีคนมากประสบการณ์ไปอยู่ในนั้นอย่างพี่หน่อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้คอนเสิร์ตนี้ถ้าไปปุ๊บแล้วจะบอกว่าขอให้ลืมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเจนเฟอร์คิมก่อนแล้วลืมตาใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่โน้ตตัวแรกของโอเวอร์เจอร์หรือโหมลงเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าว่ะมันเกินจริงแม่ขาพูดถึงมิวสิกไดเรคเตอร์คอนเสิร์ตนี้นะครับมิวสิกไดเรคเตอร์นะคะก็จะเป็น3คนก็จะมี4เนี่ยอุ๊ยจริงๆเราใช้เยอะมากเราใช้มิวสิกไดเรคเตอร์คือมิวสิกหลักเนี่ยมิวสิกไดเรคเตอร์หลักเนี่ยก็จะเป็นพี่บีกับพี่บีกับพี่โซอีก4พี่1ก็จะมาควบคุมการร้อง1 2 3คือบีโซ่หนึ่งสามคนนี้ก็จะดูโดยรวมภาพรวมแล้วก็มันจะมีหลายๆก้อนที่ต้องโยนให้คนอื่นทำก้อนที่มันเป็นแบบว่าความยิ่งใหญ่แบบซิมโฟนีออเคสตราใหญ่ยิ่งอะไรเงี้ยแล้วเป็นร็อกเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟรองเป็นมือเป็นโนชาวฝรั่งเศสที่ทำงานกับพี่มาเป็น10กว่าปีแล้วแล้วก็
อีกก้อนหนึ่งที่จะเป็นก้อนเพลงสนุกสนานเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์จิ๊บมือเบสของพี่ที่แบบเอ้ยเขาเข้าใจในส่วนนี้ดีๆคือมันเป็นการแบ่งงานมันเราจะไม่กักไว้เนี่ยไม่งั้นมันจะได้ลายเซ็นเดียวมันเหมือนถ้าใช้เชฟคนเดียวรสชาติก็จะทรงนี้แหละสไตล์นี้แหละแต่ถ้าใช้เชฟเฮดเชฟแต่หลายคนแล้วถูกควบคุมด้วยแบบมาสเตอร์เชฟอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันให้สีแตกต่างกันอยากให้ไปดูจริงๆว่ามันเป็นสีที่แตกต่างกันจริงๆแล้วก็มันสมศักดิ์ศรีของที่พี่ตูนเคยบอกว่า Impact Arena เมืองทองธานีเป็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์มันสมศักดิ์ศรีสำหรับการที่แบบความถดทงในระดับกว้างๆใหญ่ๆขนาดนั้นค่ะก็อยากให้ไปดูกันนะก็ยังซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะแต่จะเหลือส่งฟันหลอนๆหน่อยครับครับพี่กินครับโอเคครับ1 2ขอด้านบนด้วยครับโอเคก็ต้องนี้นะครับขอบคุณค่ะไปจ้าไปไม่พอจะดุดปักค่ะขอบคุณค่ะ